ต่อที่ห้องแลบซึ่งใช้เวลาเราต้องค่อนข้างนานนะคะก็อันนี้ก็คือเราทำเพื่อให้คนไข้สะดวกขึ้นโดยการที่คนไข้ขับรถขึ้นมาบนตึกแล้วก็ยื่นใบนัดให้เราว่ามันมีการเจาะน้ำตาลปลายนิ้วตัวเดียวนะคะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นที่แรกที่แรกในประเทศไทยนะครับในการทำเดี๋ยวเราจะทดสอบสาธิตให้ดูนะครับรับตั้งแต่เริ่มมาจอดรถเลยนะคะของโซน่าครับเหมือนกับเราหาปลาในท้องทะเลหาปลาในท้องทะเลตอนนี้ใช่ครับผมขออนุญาตถ้าดูเขาใช้บริการแล้วไม่ต้องรอคอยไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าเคาน์เตอร์นะครับไปที่ไหนก็ได้นะครับก็อันนี้จะเป็นส่วนที่ผ่านห้องยามาแล้วนะคะคนไข้จะมีบัตรคิวอยู่นะคะก็สามารถเอาตัวนี้ค่ะมาสแกนที่หน้าจอตรงนี้นะคะก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่สถานะอะไรก็จะบอกว่าโอเคตอนนี้คุณอยู่ที่การคัดกรองนะคะมีจำนวนรอคิวก่อนหน้านี้2คิวโรงพยาบาลที่สมาร์ทขึ้นนะครับเนื่องจากเราใช้เทคโนโลยีนะครับในการลดการของคนนะครับในการใช้คนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเป็นที่ทราบอยู่ว่าผู้ป่วยนอกของเราเนี่ยมาใช้บริการมากขึ้นนะครับ 2,000 กว่าคนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมาช่วยนะครับในเรื่องของการวัดความดันนะครับระบบส่วนสูงน้ำหนักแบบอินฟราเรดนะครับแล้วก็เชื่อมเข้าระบบโรงพยาบาลได้เลยโดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมานั่งขี่นะครับข้อมูลนะครับหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมที่แรกในประเทศไทยวันนี้ที่เราเปิดตัวก็คือ Drive to เจาะจุดจอดเจาะน้ำตาลในเลือดนะครับโดยไม่ต้องลงจากรถนะครับซึ่งเราได้ทำสำเร็จนะครับเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับทำให้อำนวยความสะดวกกับผู้ป่วยนะครับในการที่มาใช้บริการจากที่เสียเวลา3ชั่วโมงไม่เกิน3นาทีทำให้จอดน้ำตาลแล้วก็รู้ผลได้เลยแล้วก็ไม่ต้องลงจากรถนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมระบบคิวต่างๆมากมายนะครับที่เป็นระบบดิจิตอลนะครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่อไปนวัตกรรมก็คือคนไข้ไม่ต้องมานั่งรอบริเวณหน้าเคาน์เตอร์มีความพะวงว่าเอ๊ะจะมีใครแซงคิวเราไหมนะครับจะคิวจะถึงเราเมื่อไหร่อยู่ที่ไหนสามารถรู้ได้นะครับแล้วก็เราในอนาคตเร็วๆนี้เราก็จะลิงก์เข้าไปในระบบมือถือนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่เราพยายามช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยนะครับ